ราะว่าสวัสดีเพื่อนแม่พี่น้องเฮาทุกคนนะมื้อนี้กลับจะมาอานาใส่กับดักนกยางพี่น้องเพราะว่าหรือว่าใส่อานากับดักไก่นาพี่น้องแถวนี้อานาพี่น้องเนาะแถวนี้เดี๋ยวนี้อานาน้ําแถวนี้มันจะแห้งหมดแล้วพี่น้องอยู่นาตัวนี้น้ําจะแห้งหมดแล้วอานาพวกนะนกยางแล้วก็ไก่นามันจะลงน้ําตัวนี้มันก็มาหากินตามตัวนี้ห้อยตัวนี้พี่น้องมันจะมีรอยเท้าอยู่ฝากนี้ไล่พี่น้องเนาะเดี๋ยวครับยาวสี่ไปใส่อะนะไก่นาหรือว่าใส่อะนะกับดักนกยางพี่น้องเราจะใส่อะนะใส่เสือกตัวนี้นะพี่น้องใส่ตัวนี้เพื่อเป็นกับดักพี่น้องตัวนี้ใส่ตัวนี้เป็นกับดักนกนะพี่น้องเนาะกาติดตามไปเนาะติดตามไปแล้วก็ครับยากาซีอะนะไปใส่กับดักนะพี่น้องเนาะวิธีของข้าพเจ้าพี่น้องเพราะว่าเฮาใส่นกยางหรือว่าไก่นาพี่น้องเฮาก็ต้องซอกบ่อนที่นะนกมาแล้วก็นกมีหอยเท้าพี่น้องมันเหยียดเนาะพี่น้องเฮาก็เลือกบ่อนนั้นเฮาก็ใส่กระดับไปแล้วก็ประมาณ30นาทีหรือว่าชั่วโมงนึงเฮาก็สิมายามเบิ่งอีกทีนึงพี่น้องเนาะเพราะดินี้ก็นะ 3:00 นแล้วเฮาก็ใส่หมดแล้วแล้วก็เฮาสิไปเบิ่งข้างหน้าตัวนี้เบิ่งข้าวหน้าตัวนี้แล้วก็เขาสิมายามถ้าว่าบ่ได้เขาก็สิมาบ้านพี่น้องถ้าว่าได้เขาก็ถือว่าหมานพี่น้องเนาะก็สวยกดติดตามส่งอยู่ทูตอ่ะนะนายพรานเสียยาเนาะก็ได้ยินข่าวหรือว่าอ่ะนะก็มีอีเมลส่งมาเดือน11นี้เขาเจ้าจะปรับปรุงอ่ะนะสื่ออ่ะนะในยูทูบเขาเจ้าบ่ให้อ่ะนะทางยูทูบเขาเจ้าบ่ให้เขียนสื่อเป็นภาษาไทยพี่น้องในพรานเสียนี่เขาเจ้าบ่ให้เขียนเป็นภาษาไทยเขาเจ้าให้เขาก็ต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะพี่น้องเนาะแล้วครับยาก็ยังงงๆอยู่พี่น้องก็ติดตามไปเบิ่งนะพี่น้องเนาะแล้วคลิปนี้ก็มีแต่สวยกดติดตามแล้วก็สิไปเบิ่งวิธีของข้าพเจ้าเนาะไปบ่สิไปฟังนี้ไปพี่น้องแล้วพี่น้องนี่เขาก็ต้องเบิ่งหอยเท้าของนกเนาะเพราะว่าพื้นที่นี้นกจะเดินเพราะว่าน้ำตัวนี้มันจะแห้งหมดแล้วพี่น้องน้ำตัวนี้มันจะแห้งหมดแล้วพวกไก่นาหรือว่าพวกนกยางมักลงมานะหาปลากินพี่น้องปลาหรือว่าปูกินครับยาซีเห็ดกับดักใส่พี่น้องเนาะทำประมาณนี
ประมาณนี้ล้อมบ่วงเราก็เห็ดแบบนี้พี่น้องตัวนี้เป็นบ่วงไตเนาะเราก็เสียบตัวนี้ใส่บ่วงนี่มันจะเป็นแบบนี้พี่น้องเป็นแบบนี้เราก็เขาก็วางบ่วงใส่เลยเราก็วางแบบนี้พี่น้องประมาณนี้เนาะก็เขาก็เอานะที่ดินนะพี่น้องเขาก็สีไทยให้มันสักเจนนั่นก็เอาเขตดินมาปกใส่ให้เพื่อให้นกบ่เห็นนะพี่น้องเนาะแล้วตัวนี้เขาก็เอานี่ถ้าเป็นสีนี้บ่ให้เป็นสีขาวพี่น้องถ้าเป็นสีขาวไล่แล้วนกอาจจะยานนะพี่น้องเนาะนี่ประมาณนี้แล้วก็สิเอาไม้มาเสียบใส่ฝักนี้พี่น้องครับเดี๋ยวก็ลงเบิ่งพี่น้องเนาะว่ามันก็สิมันก็ลั่นมันก็สิได้ผลบ่พี่น้องนี่เห็นบ่มัดเลยนี่เห็นบ่เอาเห็ดแบบนี้แล้วนกจะบ่ตายพี่น้องเพราะว่าเสือกตัวนี้มันยาวพี่น้องมักแบบนี้ขาของนกพี่น้องมันจะมักแบบนี้เลยนี่มันจะง่ายเนาะไปเอาสีใส่อีกทีหนึ่งพี่น้องโอเคพี่น้องเขานี่เขาก็ใส่พี่น้องเขานี่เขาก็ใส่นะเอาเลยเด้อพี่น้องเขานี่พระเจ้าจะใส่เอาเลยเนาะมันก็ต้องเอานี่มาใส่แบบนี้โอเคแล้วเขานี่ครับจะใส่เอาเลยแบบนี้เนาะแล้วก็เสียบแบบนี้ไปเสียบแบบนี้เพื่อให้นกจะบ่ให้นกไปทางนี้พี่น้องประมาณนี้เนาะจะทำแบบนี้แล้วก็ไอ้ยาจะเซ็นแบบนี้โอ้ยมันก็ลั่นเลาะพี่น้องเห็นไหมโอเคได้แล้วตัวนี้เราก็ใส่บนนี้เพื่อบ่ให้นกไปฝักนี้ไปพี่น้องประมาณนี้นะพี่น้องเนาะประมาณนี้ไก่ของมันจะเป็นตัวนี้พี่น้องกดไก่ของมันเนาะประมาณนี้เราก็มีเตะพี่น้องครับแล้วก็มีเตะนะไปอุ้ยพี่น้องแถวนี้มีปลาน้อยไล่พี่น้องเพราะว่านกมากินเนาะพี่น้องมีปลาน้อยไล่พี่น้องครับแล้วสิไปเบิ่งเขาหนาก่อนเบิ่งเขาหนาประมาณอันนะสมองนึงแล้วก็สิมันมาหยามเบิ่งเพิ่นอายาสิไปเบิ่งเขาหน้าก่อนพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็พี่น้องนะเพราะว่าหน้านี่โอ้บ่มีน้ำพี่น้องเบิ่งนี่เดี๋ยวนี้เขากำบางออกพี่น้องนี่
เต็มบ่มีน้ำบึงโอ้ปีนี้ในผ่านสยามบ่ได้เขากินแล้วตัวนี้ก็คือกันมันบ่มีน้ำพี่น้องแถวนี้พี่น้องแถวนี้มันบ่มีน้ำแล้วก็ฝากนี้จะมีน้ำเพราะว่าแถวนี้มันจะอยู่สูงแล้วน้ำจะบ่ค่อยได้ดีปานใดพี่น้องถ้าว่าฝนตกแห้งๆแล้วมันจึงได้น้ำถ้าว่าฝนบ่ตกแล้วมันจะบ่ได้น้ำพี่น้องแต่ฝากนี้ได้น้ำปกติเนาะตัวนี้ทั้งหมดก็นาตัวนี้ทั้งหมดก็ประมาณ6ไร่พี่น้องรวม1เฮกตาร์เนาะรวม6ไร่แล้วประมาณ4ไร่ได้น้ำประมาณ2ไร่บ่ได้น้ำพี่น้องไปเฮาสิไปแป้งอนาคันนาแล้วก็เฮาสิไปแป้งข้างหน้าเพราะว่ายามนี้เฮาบ่แป้งข้างหน้าหรือว่าเฮาสิอันน่ะทางหญ้าฝั่งนี้เพิ่นบ่ให้หนูมากินเพราะจะมีพวกหนูใหญ่ซ้ําป้อมมื้อนี้ไล่พี่น้องเฮาก็ต้องทางหญ้าอยู่ฝั่งนี้เพื่อให้บ่ให้หนูมากินเขาพี่น้องเนาะถ้าว่าเฮาบ่เฮ็ดก็บ่ได้เขากินพี่น้องก็จะเป็นเนาะมื้อนี้ก็เขาอยากสิไปอยู่หั่นท่าพี่น้องเนาะแถวนี้ได้น้ำดีพี่น้องแถวนี้ได้น้ำดีแถวนี้เขางามพี่น้องฝั่งนี้บ่เคยได้น้ำเพื่อนปีนี้เขาก็ถือว่าก็งามหลายพี่น้องเขาหน้าเที่ยวสูมบรรยากาศนี่พี่น้องบรรยากาศบ้านเฮาก็เป็นแบบนี้พี่น้องนายอยู่เนาะฝั่งนี้มันบ่ค่อยได้น้ำพี่น้องแต่ฝั่งนี้ได้น้ำสบายพี่น้องเขากำลังปรุงแล้วกำลังออกดอกแล้วพี่น้องเราออกเขาแล้วตัวนี้ก็ท้าประมาณ15วันหรือวัน1เดือนพี่น้องก็เก็บเกี่ยวประมาณ1เดือนก็เก็บเกี่ยวได้แล้วตัวนี้ยะพี่น้องหาโมงแล้วได้เกิดอนาคตสมองพี่น้องเขาสิเป็นยามเบิ่งถ้าว่าบ่ได้เขาก็สิเมื่อบ้านพี่น้องเขาก็ใส่กับดักไว้แล้วก็มีแต่มื้ออื่นเช้าหรือว่าพรุ่งนี้พี่น้องเขาก็สิมันยามเบิ่งเพราะว่าเดี๋ยวนี้ตะเวนยังบ่ได้ตกดินเถอะมันก็จะใกล้ตกดินแล้วใกล้ตกดินแล้วน่ะข้าพเจ้าก็มีแต่น่ะใส่ไว้ถ้าว่าบ่ได้เขาก็สิใส่ไว้แล้วก็มื้ออื่นเขาก็สิมาเบิ่งเพราะว่ามื้ออื่นข้าพเจ้าก็มาเบิ่งเขาหน้าคือเก่าพี่น้องเนาะก็เลยถ้าว่าบ่ได้เขาก็สิน่ะใส่กับดักตัวนั้นปะไว้พี่น้องเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยมื้อนี้มาบ่ได้มีแมงกินข้าวกับเจียวไปเฮาสิไปยามกับดักเฮาเนาะพี่น้องเป็นยามกับดักแล้วก็ก็สิเมืองบ้านแล้วพี่น้องไปพี่น้องไปลุ้นนํากันเด้อพี่น้องเด้อมันเกิดซะนี่โอ้พี่น้องได้แล้วพี่น้องได้แล้วเห็นบ่ได้นกยางพี่น้องได้นกตัวนึงพี่น้องเห็นบ่ได้ตัวนึงพี่น้องตัวนี้เราก็ต้องนะเราก็ต้องนะระวังเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าพี่น้องเราก็ทั่วพี่น้องตัวนี้เขาก็บ่ต้องเอาอันน่ะเอาอันน่ะมือไปจับเลยพี่น้องเลยเพราะว่าเสร็จตัวนี้ก่อน
ห้ามเอามือไปจับพี่น้องตัวเอามือไปจับนี่โอ้นกยางพี่น้องเสื่องนี้โตอ้วนๆเลยพี่น้องเสื่องนี้โตอ้วนเลยพี่น้องเพราะว่าเป็นใกล้จะเป็นฤดูหนาวแล้วพี่น้องตัวนี้โตอ้วนเลยพี่น้องขับเดี๋ยวสิใส่ดูกับดักนี้ปะไว้พี่น้องแล้วมืออื่นเซาแล้วสิมันยำเบิ่งเนาะน้องเขาใส่ตัวนี้ปลาไว้เนาะปลาไว้เรา12,000มาเบิ่งตัวนี้เขาห้ามเอาห้ามเอาใกล้ๆตาตัวนี้มันจะอันตรายเนาะตาจะบอกพี่น้องโชคดีสุดๆเลยพี่น้องได้ตัวหนึ่งได้นกตัวหนึ่งนะนี่ตัวนี้นกยางหรือว่านกไก่นาพี่น้องมันค่อยคู่ซื้อนะพี่น้องเป็นปีดของมันครับพี่สีเอาตัวนี้ไปให้ลูกให้เมียกินนะพี่น้องส่วนนี้เพราะว่าส่วนนี้นกพวกนี้ไล่พี่น้องนกพวกนี้นี่ส่วนนี้นี่มีไล่พี่น้องเพราะว่าจะเป็นส่วนที่น้ำมันจะแห้งเพราะว่าน้ำอยู่ที่น้ำมันจะแห้งหมดนะพี่น้องน้ำมันจะแห้งหมดแล้วเขาก็สามารถมาดักนกตัวนี้กินได้พี่น้องตามห้อยตามอนาทงนาพี่น้องส่วนนี้มีไล่แล้วก็เขาก็สามารถอนาใส่เก็บดักนกตัวนี้มาเป็นอาหารได้พี่น้องแต่นกพวกนี้นี่บางทีนี่ครับจะเอาไปผัดเผ็ดนะพี่น้องใส่ผัดเผ็ดหรือว่าไปเฮ็ดอนาเมนูผัดเผ็ดกินเพราะว่านกพวกนี้มันจะออกนะยามนะฤดูหนาวแล้วก็ฤดูที่นะทุ่งจะเก็บเกี่ยวพี่น้องนกพวกนี้จะเขามากินปลากินปูตามห้อยแล้วก็ตามทุ่งนาพี่น้องส่วนนี้มีไล่พี่น้องครับยาก็ตัวนี้นะก็ได้ประมาณ2อาทิตย์แล้วครับยาก็กลับได้ตัวนึงแต่ครับยังไม่ได้ไทยเพราะว่าเมื่อนั้นครับยาไปไอ้ซอยเขาเจ้านะเก็บแก้วเขาให้พี่น้องแล้วครับเยอะก็ไปใส่ได้ตัวคือตัวนี้เลยเนาะคือตัวนี้เลยครับเยอะก็ได้กินเต็มมื้อนั้นครับจําบ่ได้เอากล้องไปก็เลยบ่ได้ถ่ายให้พี่น้องทุกคนได้เบิ่งเนาะก็คลิปนี้ก็ได้นกตัวนี้ก็ถือว่าหมานอยู่พี่น้องเนาะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็มีแต่ประมาณนี้เนาะครับยาสีนะเหมือนบ้านแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเจ้าก็เหมือนบ้านไปบ้านหมดแล้วเนาะเขาสีจะไปบ้านแล้วเพราะว่านกพวกนี้พี่น้องแนะนำให้เนาะบอกควรให้เด็กน้อยลิ้นพี่น้องนกพวกนี้ถ้าว่าเขาเอาให้เด็กน้อยลิ้นเนี่ยมันจะกับตามันจะสามารถตาบอกได้พี่น้องจะแนะนำให้นกพวกนี้เขาก็บอกควรให้เด็กน้อยลิ้นหรือว่าเวลาเขาจับเขาก็ต้องจับให้มันมอหน้าพี่น้องเพราะมันจะตอกนะ
ตาเขาเสียพี่น้องเนาะนกพวกนี้มีแต่เขาได้ไปเขาก็ขังไว้ถ้าว่าเขากินก็กินถ้าว่าไม่กินเขาก็ปล่อยมันไปเนาะเขาก็บ่ควรให้เด็กน้อยลิ้นไปลิ้นมาไม่เดี๋ยวมันต้องตามตาจะบอกพี่น้องเพราะว่าข้าพเจ้าก็แนะนำให้พี่น้องทุกคนได้หูเนาะเพราะว่านกพวกนี้จะเป็นนกที่ปากมันคมหรือว่ามันแหลมพี่น้องเวลาเขาต้องตาในตาจะบอกง่ายสุดๆเลยพี่น้องข้าพเจ้าจะแนะนำให้นะเพราะว่าได้หลายปีเติบแล้ว 7-8 ปีแล้วพี่น้องก็มีนะผู้เฒ่าผู้หนึ่งนะอยู่บ้านเฮาเขาเจ้าก็ไปใส่กับดักได้นกแบบนี้มาเนาะเขาเจ้าก็เอาให้เด็กน้อยลิ้นพี่น้องแล้วเด็กน้อยมันจะลิ้นแล้วนะนกตัวนั้นจะตอกตาเด็กน้อยตาข้างหนึ่งมันจะเสียเลยมันจะบอกเลยพี่น้องลูกตามันจะแตกเลยนะพี่น้องนะแล้วมันจะอันตรายพี่น้องแล้วนกพวกนี้เฮาก็บ่ควรให้เด็กน้อยลิ้นพี่น้องพวกที่เขาสามารถให้เด็กน้อยลิ้นได้ก็คือนกข้าวเขียวอย่างเดียวพี่น้องเพราะว่านกข้าวเขียวนี่มันบ่ฮู้ตอกบ่ฮู้กัดบ่ฮู้เฮ็ดอีหยังถ้าว่านกข้าวเขียวนี่เขาก็ให้เด็กน้อยลิ้นตามสบายแต่ถ้าว่านกเหลือนั้นนกประเภทอื่นเขาก็บ่ควรให้เด็กน้อยลิ้นไปลิ้นมาพี่น้องเพราะว่า มันอาจจะกัดตาหรือว่ามันจะตอกตาบอกได้พี่น้องเขาก็มีแต่แนะนำให้พี่น้องทุกคนได้ฮู้พี่น้องรู้ได้ระวังพี่น้องเนาะวันนี้ครับยาก็ได้นกตัวนึงก็ถือว่ามาแล้วพี่น้องครับยาก็มาแต่12 โมงพี่น้องมาแต่12 โมงมาแล้วก็มาเบิ่งเขาให้ตัวนี้ก็ถือว่ามันก็ถือว่างามอยู่พี่น้องเบิ่งตามสภาพนี้มันก็งามอยู่เขาก็เบิ่งตามตัวนี้ปีนี้การบ่ได้ก็ประมาณ80 เป่า 90 เป่าเลยถ้าว่าได้มันก็ประมาณ108 เป่าเนาะทุกปีถ้าว่าเขางามหมดนะก็ได้ประมาณ100 กับ 100 เป่าหรือว่า20 เป่าพี่น้อง100 กับ 20 เป่าเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาหน้าตัวนี้ถ้าว่าได้น้ำเนี่ยมันจะงามพี่น้องแต่ถ้าว่ามันบ่ได้น้ำเนี่ยมันจะบ่ค่อยงามพี่น้องนะปีนี้ข้าพเจ้าก็ลงปุ๋ยพี่น้องลงปุ๋ยแล้วก็จะเป็นพวกปุ๋ยยูเรียหรือว่าเป็นตรากระต่ายบินพี่น้องแล้วก็เป็นยาคุมหญ้าพี่น้องพวกนะเป็นเม็ดสีแดงท่านนะเขาก็หย่นใส่นะน้ำแล้วก็มันจะคุมบ่ให้ออกหญ้าหรือว่าหญ้ามันจะตายพี่น้องเนาะแล้วปีนี้ครับยาคิดว่าบ่ได้กับประมาณ80-90 เป่าพี่น้องเนาะแหน่พลันสยะอาจจะบ่นะแหน่พลันสยะอาจจะบ่อบเข้าตายพี่น้องเนาะถ้าว่าปีนี้บ่ได้เขานี่โอ้แหน่พลันสยะบ่มีแฮงเขาป่าเลยพี่น้องเนาะก็ช่วยกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพื่อแหน่พลันสยะทําวิดีโอต่อไปเด้อพี่น้องเด้อบายผู้ใดนะบ่ต้องก๊อปปี้หรือว่าบ่ต้องดาวน์โหลดวิดีโอของนายพลันสยะไปลง Facebook เด้อเพราะว่านายพลันสยะก็ลงทุนหรือว่าเขาก็ต้องเดินป่าเข้าป่าพี่น้องเนาะก็เห็นใจนำกันนะพี่น้องเนาะเป็นคนนำกันเขาก็ต้องเห็นใจนำกันเพราะว่าก๊อปปี้ไปก๊อปปี้มาอาจจะบ่ดีถ้าว่าเขาอยากได้เขาก็ต้องไปไทยด้วยตนเองหรือว่าสีมือของตนเองพี่น้องมันจึงดีพี่น้องเนาะบายพวกไปพวกมามันก็คำเก่าเท่านั้นเนาะ